เพราะไก่ส่วนใหญ่กินถั่วเหลืองเป็ดยังกินหอยเชอรี่กินปลาวัชพืชยังมีโอเมก้า3บ้างนี่หลักคิดง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราพลิกความเชื่ออ้อนมเนยชีสกินได้กินได้ก็จริงแต่เสี่ยงโรคเนื้องอกในเพศเช่นเนื้องอกในมดลูกรังไข่ปากมดลูกเต้านมผู้ชายก็อัณฑะกับต่อมลูกหมากให้เลือกเอาครับระหว่างเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกับเป็นโรคมะเร็งเลือกอะไรไม่ได้ไม่อยากเลือกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีเราก็สู้ซ่อมสร้างหลอดเลือดตัวเราเองอย่าไปพึ่งใครครับการที่เรากินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยร่างกายเราเพียงแค่เมตาบอลิกคืออัตราการเผาผลาญสูงขึ้นเพราะโมเลกุลน้ำมันมะพร้าวมันสั้นกว่าน้ำมันทุกชนิดกินแล้วเกิดการเผาผลาญพอเกิดการเผาผลาญร่างกายตับจะสังเคราะห์ HDL หรือไขมันตัวดีไปกวาดคอเลสเตอรอลตามหลอดเลือดและ LDL เอาไปสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนเป็นเยื่อหุ้มสมองเป็นฉนวนหุ้มปลายประสาทเป็นวิตามินดีเข้าใจไหมครับให้เราสังเคราะห์เองลดไขมันที่ผัดทอดด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเพื่อลดการอักเสบของหลอดเลือดลดน้ำตาลลงเพื่อลดการอักเสบของหลอดเลือดน้ำตาลสุดท้ายร่างกายไม่เก็บเป็นน้ำตาลนะครับเก็บอยู่ในรูปของไขมันเมื่อล้นแล้วร่างกายเก็บไขมันไม่ได้แล้วก็ค้างตามหลอดเลือดให้เราเป็นเบาหวานมันเรื่องเดียวกันครับเกี่ยวข้องกับไขมันล้วนๆเลยดังนั้นหมายความว่าจากงานวิจัยชิ้นนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าใครตรวจ DNA ไม่เป็นมะเร็งกินนมเนยชีสได้ครับผมเคยมีโครงการตรวจหาว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรเพราะไม่โรคใดก็โรคหนึ่งครับไม่สร้างหลอดเลือดเกินก็เป็นมะเร็งหรือสร้างหลอดเลือดน้อยเกินไปก็เป็นโรคหลอดเลือด2โรคนี้แข่งกันครับให้เลือกเอาโรคใดโรคหนึ่งถ้าเราจะตายด้วยโรคมะเร็งกินนมเนยชีสไม่ได้ถ้าเราจะตายด้วยโรคหลอดเลือดกินนมเนยชีสดีตรงกันข้ามกันแต่ถ้าเราอยากจะกินแบบไม่มีความเสี่ยงเลยเราก็กินกะทิไม่เป็นไรครับเพราะกะทิไม่มีฮอร์โมนเป็นไขมันอิ่มตัวลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดไปโดยปริยายแถมเพิ่มอัตราการเผาผลาญไม่มีฮอร์โมนแต่ให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนตามความต้องการของตัวเองไม่ใช่ใส่ฮอร์โมนจากภายนอกจากสัตว์ชนิดอื่นตามทันนะครับนี่เรื่องธรรมชาติที่ง่ายที่สุดนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องตั้งคลินิกที่เน้นการไม่ใช้ยาเพราะเราเชื่อเรื่องการปรับสมดุลการสร้างระบบภูมิคุ้มกันการทำความเข้าใจเพื่อหาเหตุแห่งโรคโดยการใช้ข้อมูลให้มากที่สุดโอเคครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็เลยบอกว่าดีมากเราเลิกเชื่อเรื่องการไขกินไขมันอิ่มตัวกินไขมันอิ่มตัวลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดแน่นอนแต่ยิ่งไปกว่านั้นหลายคนสนใจว่ามันจะเกิดการกินเข้าไปแล้วเกิดสะสมในเซลล์ไหมงานวิจัยชิ้นนี้ก็เลยทดลองในน้ำมันมะพร้าวนะครับเอาไปทดลองกับเซลล์ในร่างกายที่ชื่อ 3T3L1 ไปดูว่ามันจะเกิดการสะสมไหมผลปรากฏว่างานวิจัยค้นพบว่าการใช้น้ำมันมะพร้าวนั้นจะทำให้การสะสมของไขมันในร่างกายนั้นลดลงอย่างแน่นอนลดความเป็นพิษลงก็มันยังฆ่าเชื้อราได้เพิ่มอัตราการเผาผลาญได้แค่อัตราการเผาผลาญเกิดขึ้นได้การสะสมของไขมันก็ลดลงแล้วผมในปีแรกๆที่ผมพูดเรื่องน้ำมันมะพร้าวนี่ผมเปรียบเทียบง่ายที่สุดกะทิน้ำมันมะพร้าวคือเรื่องกลุ่มเดียวกันกินแล้วไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นคอเลสเตอรอลสูงไม่เป็นอะไรเพราะเราต้องการเอาไปใช้เป็นผลิตเป็นฮอร์โมนตามความต้องการคอเลสเตอรอลมันเป็นสารสังเคราะห์ที่เริ่มต้นของฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายฮอร์โมนต้านการอักเสบฮอร์โมนต้านความเครียดเยื่อหุ้มสมองฉนวนหุ้มปลายประสาทวิตามินดีจำเป็นทั้งนั้นเพียงแต่อย่าให้ค้างเอาไว้ตามหลอดเลือดมันเพิ่มขึ้นได้แต่ HDL ต้องสูงพอเขาก็เลยมีสัดส่วนว่าคอเลสเตอรอลมี5ส่วนขอให้มี HDL อย่างน้อย1ส่วนแปลว่าคอเลสเตอรอลหารด้วย HDL อย่าเกิน5ใช้ได้ไม่ต้องกินยาลดคอเลสเตอรอลครับคนอายุ
คนอายุยืนส่วนใหญ่นะครับคอเลสเตอรอลสูงในทางตรงข้ามคนใกล้เสียชีวิตคอเลสเตอรอลจะดิ่งลงทุกปีเรื่องจริงครับยิ่งคนใกล้เสียชีวิตผมเห็นมาเยอะแล้วเนื่องจากทำแลบแล้วก็เห็นคนป่วยมาเยอะยิ่งใกล้เสียชีวิตเป็นมะเร็งระยะท้ายๆนะครับคอเลสเตอรอลดิ่งเลยครับใกล้ตายไม่สังเคราะห์เพราะสังเคราะห์ไปกลัวว่ามะเร็งเอาไปใช้แต่ถ้าเรายังสังเคราะห์เองอยู่ยังใช้ได้อยู่เนี่ยแปลว่าร่างกายดีรู้จักเอาไปใช้ในสิ่งที่ควรใช้ตามทันไหมครับนี่ผมพูดเรื่องที่เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการนะครับมาคุยเรื่องจุลินทรีย์กันต่อในลำไส้เพราะว่าเรามีจุลินทรีย์ที่ STV Shop ชนิดดีผมคัดมาแล้วทดสอบแล้วด้วยนะครับเรามีน้ำมันมะพร้าวที่ฆ่าเชื้อเพิ่มพลังงานลดความเสี่ยงเรื่องฮอร์โมนเพิ่มอัตราการเผาผลาญแล้วก็เพิ่มไขมันตัวดีเพิ่มฮอร์โมนที่สำคัญก็คือเขาสนใจเรื่องลักษณะของการเกิดโรคอ้วนคืออย่างนี้ครับผมจะสรุปให้ฟังมีโรคอ้วนเริ่มต้นจากภาพซ้ายมือคนที่เกิดภาวะmetabolic syndrome คืออัตราการเผาผลาญผิดปกติอ้วนเป็นมะเร็งได้ด้วยไขมันพอกตับได้ด้วยเป็นเบาหวานได้ด้วยบางทีไม่ใช่เพราะกินเยอะนะครับระบบการเผาผลาญผิดปกติตามทันนะครับแต่ความสำคัญเรื่องนี้ผมพูดเรื่องจุลินทรีย์กับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเกี่ยวโยงกันโดยตรงเลยครับว่ามันเกี่ยวพันกันยังไงทำไมผมส่งเสริมให้กินน้ำมะพร้าวแล้วก็กินจุลินทรีย์ชนิดดีด้วยนี่คือคนกลุ่มแรกภาพซ้ายมือเนี่ยครับคนกลุ่มแรกที่ไม่อ้วนผอมสุขภาพดีนะครับนี่คือผนังลำไส้ลำไส้นี่นะครับที่มันมีหลอดเลือดมันจะชิดผนึกติดกันแน่นไม่ปล่อยให้สารแปลกปลอมดูดเข้าไปได้ง่ายคนพวกนี้ไม่ค่อยแพ้อาหารก็คือมีตัวล็อกคอยอยู่นะครับในนี้มีจุลินทรีย์ชนิดดีเป็นกลุ่มแกรมบวกฟังแล้วงงไม่เป็นไรเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีแล้วกันมีจุลินทรีย์ชนิดนึงคือแกรมลบผนังมันเป็นไขมันครับส่วนใหญ่เป็นเชื้อก่อโรคเชื้อก่อโรคนี่นะครับเวลามันมีมากเนี่ยมันจะมีพิษตกค้างที่เรียกว่า LPS เราเรียกว่าสีแดงๆเนี่ยครับ low lipopolysaccharide จะหลุดออกมาทุกครั้งทีนี้ถ้าเรามีอาหารให้จุลินทรีย์ชนิดดีอยู่เสมอเขาเรียกว่า short chain fatty acid คือกรดไขมันสายสั้นๆมีในนี้นะครับมีน้ำมันมะพร้าวมี1 นะครับ2มีในเขาเรียกอะไรครับพรีไบโอติกอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีบางชนิดที่เป็นรูปเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องโอเคนะครับเช่นฟรุกโตอะลิโกแซคคาไรด์ฟังแล้วก็ยากนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนย่อยยากเอางี้แล้วกันพอมันย่อยแล้วเนี่ยมันจะได้ช็อตเชนแฟตตี้แอซิดคือกรดไขมันสายสั้นกรดไขมันสายสั้นนี่แหละจะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ชนิดดีพอจุลินทรีย์ชนิดดีสีเขียวคอยย้ำอยู่มันก็ค้ำไม่ให้จุลินทรีย์ชนิดไม่ดีเจริญเติบโตตามทันนะครับตามทันนะครับหมายความว่าชุดความคิดนี้เนี่ยไม่ได้คิดฆ่าเชื้อก่อโรคโดยใช้ยาปฏิชีวนะเหมือนกับภายใต้ความคิดที่ว่าไม่มีทางที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ในบ้านเมืองต้องส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจจริงไหมครับเป็นหลักคิดนี้เลยครับหลักคิดเดียวกันก็คือเราส่งเสริมให้จุลินทรีย์ชนิดดีเจริญเติบโตลำไส้ก็จะกระชับติดแน่นไม่มีเชื้อราเจริญเติบโตเชื้อไม่ดีที่เป็นแกรมลบเป็นเชื้อก่อโรคก็บุกโจมตีไม่ได้มีไม่เป็นไรครับ
แต่มันคอยคุมอยู่ไม่เป็นไรน้ำมันมะพร้าวฆ่าเชื้อไม่ดีได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับผนังมันเป็นไขมันเวลาน้ำมันมันไปแตะเป็นโมเลกุลที่สั้นกว่าเนี่ยมันเกิดแรงตึงผิวดึงไขมันออกเปลือกไม่เหลือถูกฆ่าตายจบนี่หลักคิดเลยการฆ่าเชื้อเป็นแบบนี้ครับทีนี้ที่น่าสนใจก็คือคนที่สุขภาพดีผอมนี่นะครับก็จะไม่มีอะไรหลุดลอดเข้ามาทำให้เกิดการอักเสบพอไม่เกิดการอักเสบแม้จะมีไขมันอยู่บ้างแต่ก็ไม่เกิดไขมันพอกตับเพราะเมื่อเกิดการอักเสบร่างกายก็พยายามที่จะสร้างไขมันไปหุ้มมันไว้การอักเสบเพื่อป้องกันความเสียหายกลุ่มคนที่สองเขาเรียกว่าคนที่มีอัตราการเผาผลาญผิดปกติกลายเป็นคนอ้วนที่สุขภาพไม่ดีที่หมายถึงโรคเบาหวานโรคไตโรคน้ำตาลในกระแสเลือดสารพัดจะโรคครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนสุขภาพไม่ดีมีจุลินทรีย์ไม่ดีเยอะแกรมลบคือเปลือกเป็นไขมันเมื่อย่อยแล้วได้สารพิษที่เป็นตัวแดงๆเนี่ยครับที่เราเรียกว่า low lipopolysaccharide พิษพวกนี้หลุดลอดเข้ามาในลำไส้เมื่อไหร่เพราะผนังมันไม่กระชับแล้วผนังลำไส้อะเพราะจุลินทรีย์ชิดดีที่มันคอยคุมอยู่มันไม่อยู่แล้วมันก็จะหลุดลอดออกมาทำให้เกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบปั๊บก็จะเกิดครับมีทั้งไคโลไมครอนที่เป็นไขมันตัวเบลเริ่มเลยคาร์โบไฮเดรตแล้วก็รวมถึงเกิดภาวะไขมันพอกตับได้ด้วยนี่คือกลุ่มคนที่เป็นคนอ้วนและสุขภาพไม่ดีเพราะเรื่องง่ายๆครับน้ำมันมะพร้าวและจุลินทรีย์ไม่น่าเชื่อนะครับสองเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันแต่วันนี้เราจะชิมอาหารวันนี้มีทั้งสองอย่างเลยดีไหมครับแค่ฟังยังตื่นเต้นเลยนะผมพูดยังเหมือนตื่นเต้นไปด้วยนะครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์แมเนเจอร์แลบคลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก